ชมปีใหม่แล้วนะคะขอต้อนรับสู่รายการเสน่ห์ไทยแท้ปลายแม่พลอยค่ะเรายังคงนำคุณผู้ชมมาพบกับเสน่ห์ปลายจวักแล้วก็เสน่ห์ของภูมิปัญญาไทยอยู่นะคะเสน่ห์ปลายจวักของเราเนี่ยทำให้คนรักกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะได้ง่ายๆเลยค่ะแล้วปีนี้เราจะนำอาหารนานาชาตินะคะอินกรีเดียนส่วนผสมที่คุณผู้ชมคุ้นเคยกันมาผสมผสานกับเสน่ห์ของเครื่องแกงของไทยค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับซุปอร่อยๆของอเมริกานะคะแล้วก็อาหารยอดฮิตอีกอย่างหนึ่งที่ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั่ว USA เนี่ยชอบรับประทานกันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะวันนี้น้องฮันนี่จะพาเราไปพบกับ history หรือว่าเรื่องราวประวัติของแซนด์วิชอาหารยอดฮิตทั่วโลกนะคะทำไมมันถึงจะมีขนมปัง1ชิ้นกระเจอกับอีก1ชิ้นแล้วมาประกบกันกลายเป็นแซนด์วิชเรื่องของมันเป็นมายังไงเราไปพบกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเสน่ห์ไทยให้ความรู้ Enchanting Knowledge กับฮันนี่ค่ะวันนี้เนี่ยนะคะจะพาคุณผู้ชม Go Inter นะคะไปพบกับอาหารเป็นอาหารนานาชาติค่ะจริงๆแล้วต่อจากนี้ไปเราก็จะมีเรื่องราวของอาหารนานาชนิดจากหลากหลายประเทศเลยนะคะวันนี้เป็นเรื่องของอาหารเช้าที่ค่อนข้างแพร่หลายเหมือนกันนะคะไม่ใช่โจ๊กไม่ใช่ข้าวต้มค่ะแต่ว่าคือแซนด์วิชนั่นเองนะคะแซนด์วิชนั้นมีประวัติที่มาอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะกล่าวกันว่าคนกลุ่มแรกๆในโลกที่บันทึกเรื่องราวและความหมายของแซนด์วิชคือชาวยิวโบราณนั่นเองนะคะโดยในราว100ปีก่อนคริสตศักราชมีนักบวชชาวยิวชื่อว่าฮิเลลซึ่งเป็นนักบวชยิวคนสำคัญที่ทำให้เกิดการกินอาหารง่ายๆเป็นที่ทราบกันดีว่าในอดีตนั้นชาวยิวอยู่กันอย่างยากลำบากเป็นทาสแรงงานของชาวอาหรับซึ่งฮิเลลก็มีความน้อยเนื้อต่ำใจและคับแค้นสุดๆก็เลยแสดงออกด้วยการทำสัญลักษณ์บางอย่างออกมาเขาได้คิดค้นรูปแบบของอาหารการกินที่มีความหมายนะคะแฝงไปด้วยสิ่งซึ่งติดค้างอยู่ในใจอาหารที่ว่านี้เนี่ยนะคะก็ได้นำขนมปังแผ่นพิเศษซึ่งเป็นแผ่นขนาดใหญ่2แผ่นมาประกบกันโดยมีไส้อยู่ตรงกลางนะคะไส้นั้นก็คือนำลูกนัดมาสับบดให้ละเอียดประกอบกับมีแอปเปิ้ลชิ้นเล็กๆเนี่ยนะคะอยู่ข้างในแล้วก็ยังมีเครื่องเทศผสมอีกด้วยค่ะขนมปังขนาดใหญ่นั้นมีชื่อเรียกกันว่ามัตโซเวลาจะกินก็ต้องนำไส้มาป้ายลงบนแผ่นขนมปังจากนั้นก็กัดเข้าปากพร้อมกับดื่มไวน์แล้วก็สมุนไพรรสชาติเฟื่อนๆติดจะขมๆนะคะรูปแบบของขนมปังที่ประกบกันและมีไส้อยู่ตรงกลางนั้นถือว่าเป็นต้นแบบของแซนด์วิชยุคโบราณที่ไม่ได้มีเอาไว้กินให้หนักท้องเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งที่ฮิเลลเฉลยว่าเป็นการรำลึกถึง2สิ่งด้วยกันในช่วงที่ถูกทรมานอยู่ที่ดินแดนอาหรับอย่างแรกนะคะก็เป็นการรำลึกถึงช่วงเวลาแห่งความขมขื่นถูกกดขี่แล้วก็ใช้แรงงานเยี่ยงทาสนะคะส่วนอย่างที่2นั้นก็รำลึกถึงครกที่นำมาบดอาหารนะคะใช้ตำทั้งสมุนไพรแล้วก็อาหารต่างๆเมื่อยามที่ถูกกดดันค่ะต่อมาความคิดของฮิเลลกลายเป็นสิ่งที่ผลักดันให้เกิดประเพณี Passover Custom ซึ่งหมายถึงเทศกาลเฉลิมฉลองของยิวที่สามารถหนีเล็ดลอดออกมาจากดินแดนอาหรับได้อย่างปลอดภัยโดยมีการฉลองเทศกาลนี้นะคะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่14เดือน7ตามปีปฏิทินของยิวแล้วก็มีต่อไป 7-8 วันค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือเรื่องราวต้นกำเนิดของแซนด์วิชนะคะเป็นตำนานที่เล่าขานกันมานานจนถึงปัจจุบันเลยละค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของ Enchanting Knowledge กันแล้วนะคะแต่ว่าช่วงหน้าพี่ป้อมีเมนูอเมริกันมาฝากค่ะจะเป็นอะไรนั้นอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะคะเบรกหน้ามาติดตามกันแต่ฮันนี่ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะThank you.
ารของอเมริกานะคะไม่ใช่ว่าแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยจะเป็นอาหารอย่างเดียวที่คนอเมริกันเขารับประทานกันนะคะแต่ว่ายังมีซุปชนิดหนึ่งที่คุณผู้ชมเนี่ยรับประทานกันบ่อยๆวันนี้เราจะเติมกลิ่นอายให้เขาจะเรียกซุปชนิดนั้นว่าชาวเดอร์นะคะชาวเดอร์เนี่ยอาจจะเป็นแคลมชาวเดอร์คือใส่หอยหรือว่าจะเป็นชิคเก้นชาวเดอร์ก็ได้วันนี้เราจะทำนี่ค่ะเขาจะเรียกว่าคอร์นชาวเดอร์ก็คือทำด้วยข้าวโพดนั่นเองนะคะส่วนผสมก็ไม่ได้เยอะอะไรแต่ว่าหาง่ายในบ้านคุณจะมีเบคอนมันฝรั่งนะคะแล้วก็หัวหอมใหญ่ซาลารี่ค่ะน้ำซุปครีมแล้วขาดไม่ได้ก็คือนี่ค่ะน้ำพริกแกงนะคะซึ่งเป็นน้ำพริกแกงเขียวหวานอันนี้จะเป็นสไปซี่นิดนึงแล้วเราก็จะมีไทม์นะคะสดๆถ้าหาไม่ได้เป็นไทม์แห้งก็ได้ค่ะส่วนอีกหนึ่งเมนูนะคะซึ่งเป็นเมนูยอดฮิตเราจะเรียกมันว่ามักกะโรนีสไปซี่ชีสซอสคุณผู้ชมคงนึกอุ๊ยคล้ายๆมักกะโรนีแอนด์ชีสที่เด็กๆชอบรับประทานกันใช่ไหมคะเด็กๆชอบผู้ใหญ่ก็ชอบค่ะถูกต้องแล้วค่ะไม่ผิดค่ะคือมักกะโรนีแอนด์ชีสนะคะแต่เราจะพูดว่ามันสไปซี่เพราะเราจะเติมน้ำพริกแกงแดงมันจะมีรสชาติเพิ่มเติมนะคะมีความอร่อยที่มีเสน่ห์ขึ้นวิธีการของเราก็คือว่าเราจะเริ่มด้วยมักกะโรนี and spicy cheese sauce กันก่อนนะคะเราจะนำเนยประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปตั้งไฟให้อ่อนถ้าไฟมันแรงเกินไปคุณผู้ชมก็ยกขึ้นนะคะเนย3ช้อนโต๊ะคนลงไปนะคะแล้วก็คุณผู้ชมใช้น้ำพริกแกงแดงของแม่พลอยประมาณ1ช้อนชาค่ะใส่ไม่ต้องเยอะเราต้องการกลิ่นอายนะคะกลิ่นอายของความเป็นไทยเล็กๆน้อยๆเข้าไปคนให้เข้ากันเราจะมีแป้งข้าวโพดนะคะอีกชนิดหนึ่งแล้วก็นมอันนี้เราจะค่อยๆเติมนะคะแป้งข้าวโพดเช่นเดียวกันเราจะค่อยๆใส่ไฟอ่อนๆ นะคะค่อยๆใส่แล้วก็ค่อยๆใส่ไปทีละเล็กทีละน้อยเราจะค่อยๆเติมนมสดนะคะซึ่งเราตวงไว้ประมาณ2ถ้วยครึ่งนะคะค่อยๆเติมไปแล้วก็วิสหรือว่าคนนี่แหละค่ะวิสก็คือการคนนะคะเร็วๆแป้งข้าวโพดค่อยๆเทลงไปจนหมดเลยนะคะเมื่อเราวิสก์นะคะส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วคุณผู้ชมก็จะนำตัวครีมนะคะหรือว่านมและส่วนผสมของเครื่องแกงของเราเนี่ยนะคะมาใส่ชามมันยังร้อนๆอยู่เทชีสนะคะกรูเยชีสผงนะคะลงไป1ถ้วยเชดดาร์ชีส2ถ้วยครึ่งนัทเมกแล้วก็เคจุนเพปเปอร์นะคะอย่างละประมาณ 1/4 ช้อนชาจากนั้นนะคะคุณผู้ชมก็จะนำมักกะโรนีใส่ลงไปจากนั้นนะคะเราจะนำมักกะโรนีทั้งหมด4ถ้วยลงไปคนปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยนะคะเกลือก็ใส่ไปประมาณแค่ครึ่งช้อนชาก็พอค่ะเพราะว่ามันจะมีรสเค็มจาก
น้ำพริกแกงแล้วนะคะพริกแกงเผ็ดของเราพริกไทยดำตามชอบนะคะถ้าทำให้น้องๆรับประทานก็ไม่ต้องเยอะมากเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็เปิดเตาอบไว้นะคะประมาณไฟปานกลางไม่ต้องร้อนจัดมากตักมักกะโรนีแอนด์ชีสของเราใส่แคสเซอโรลที่สามารถเข้าไปได้นะคะอาจจะทำได้สัก2แคสเซอโรลค่ะอันนี้ชมก็โรยหน้าด้วยครูทองนะคะที่คลุกกับเนยมาเรียบร้อยแล้วเข้าตู้อบนะคะจนกระทั่งขนมปังกรอบเหลืองหอมแล้วก็น้ำครีมเนี่ยมันจะงวดลงไปเสร็จไปอย่างนึงแล้วนะคะสำหรับซุปชาวเดอร์ของเราวันนี้คอนชาวเดอร์เนี่ยก็ทำไม่ยากเลยมันจะมีความหอมนะคะของไทม์เนี่ยซึ่งเป็นฝรั่งเนี่ยคุณผู้ชมก็เด็ดเด็ดรูดรูดนะคะหรือว่าสับมันไว้หน่อยนึงสมุนไพรของฝรั่งกับของไทยเนี่ยนะคะก็เอามาผสมผสานกันได้เราใช้ไทม์ประมาณ8ก้านนะคะวันนี้ขณะที่คุณผู้ชมรอหม้อให้มันร้อนนะคะเราก็จะนำเบคอนหั่นนะคะเป็นชิ้นชิ้นเล็กๆประมาณครึ่งถ้วยปูไว้ที่ข้างล่างของหม้อเลยนะคะมาจัดการกับเจ้าทานนี้ให้เสร็จรูดออกมาให้หมดสำหรับชาวเดอร์ที่เป็นสไปซี่ชาวเดอร์ในวันนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมเราก็จะใช้น้ำพริกแกงเขียวหวานของไทยนี่แหละค่ะแม่พลอยเนี่ยทำน้ำพริกแกงเขียวหวานไว้เนี่ยรสชาติสามารถให้ฝรั่งรับประทานได้ไม่เผ็ดจัดมากนะคะเราจะคนใต้หม้อเนี่ยนะคะด้วยเบคอนชอบชิ้นโตๆก็หั่นขนาดประมาณครึ่งนิ้วแต่ถ้าชอบเป็นเล็กๆก็ซอยได้นะคะแต่ถ้ากลัวอ้วนไม่ต้องใส่เบคอนก็ยังได้ค่ะใช้น้ำมันมะกอกก็ได้พร้อมแล้วเราก็จะนำน้ำพริกแกงเขียวหวานใส่ลงไปประมาณ1ช้อนครึ่งนะคะช้อนชาคนไปกับเบคอนอย่าลืมนะคะเอาเบคอนลงไปก่อนเพราะว่าเบคอนมันจะช่วยปูให้น้ำพริกแกงเนี่ยไม่ไหม้คือไม่ติดด้วยนะคะไม่ติดก้นตามด้วยหัวหอมสับหอมใหญ่นะคะ1ถ้วยคลุกเคล้าให้เข้ากันทานที่เราเด็ดไว้เมื่อกี้นี้นะคะคุณผู้ชมใส่ลงไปเลยหอมมาแล้วค่ะความหอมแบบไทยๆผสมกับฝรั่งนิดหน่อยนะคะต่อด้วยนะคะเซลอรี่หั่นมันฝรั่งหั่นนะคะเต๋าๆเล็กๆตัวพระเอกของเรานะคะมาเจอกับนางเอกแม่พลอยก็เป็นข้าวโพดค่ะข้าวโพดนี่ประมาณ2ถ้วยครึ่งนะคะอย่างลงไปหมดแล้วเราก็จะเติมน้ำซุปพอน้ำ
สต๊อกลงไปแล้วคุณผู้ชมก็คนให้เข้ากันปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยค่ะฝาให้น้ำเดือดคุณผู้ชมสังเกตดูนะคะเมื่อครูทองบนมักกะโรนีแอนด์สไปซี่ชีสซอสของเราเนี่ยมันเหลืองแล้วก็กรอบแล้วเราก็จะปิดไฟนะคะนำแคสเซอโรลเนี่ยออกมาแล้วก็ตั้งวางเสิร์ฟร้อนๆเห็นไหมคะน่ารับประทานมากๆเลยความเป็นอเมริกันผสมผสานกับความเป็นไทยค่ะลองตักดูนะคะนี่แหละค่ะคือมักกะโรนีเห็นไหมคะชีสซอสหอมๆค่ะปกติชีสมันก็หอมอยู่แล้วแต่ว่าเราผสมผสานกับเครื่องแกงไทยมันก็ยิ่งหอมยิ่งขึ้นค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมต้องต้มนะคะจริงๆแล้วต้องต้มชาวเดอร์ของเราไปประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเพื่อให้ทุกอย่างมันเข้าเนื้อด้วยกันนะคะแล้วก็เมื่อข้าวโพดของเราเปื่อยแล้วผักเปื่อยแล้วเสร็จแล้วเราก็จะหรี่ไฟนะคะหรี่ไฟแล้วคุณผู้ชมก็จะนำครีมสดเนี่ยค่ะใส่ลงไปคนให้เข้ากันพริกไทยดำนะคะหอมๆเป็นอันเสร็จเมื่อพร้อมคุณผู้ชมจะเสิร์ฟนะคะนำขนมปังมาเจาะรูนะคะควักไส้ข้างในออกนะคะนิดนึงเอาขนมปังไปอบให้กรอบแล้วเราก็จะตักชาวเดอร์ของเราเนี่ยแหละค่ะใส่ไปในขนมปังนี้นะคะชมก็จะได้สไปซี่คอร์นชาวเดอร์นะคะแบบของอเมริกันสไตล์แต่ว่ามีกลิ่นอายของเสน่ห์ของไทยแท้ๆเลยล่ะค่ะเห็นไหมคะว่ามักกะโรนีแอนด์ชีสที่เป็นสไปซี่ชีสซอสนะคะแล้วก็คอร์นชาวเดอร์ซุปข้าวโพดแบบข้นๆของเรานะคะน่ารับประทานมากเลยค่ะเวลาอากาศหนาวๆนะคะลองทำชิมกันดูค่ะสำหรับวันนี้เสน่ห์ไทยแท้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ